ต้องบอกว่านี่เป็นลายใหม่ของ Vivo ด้วยกับ Vivo S1 และราคาดีมากๆ 8,999 บาทครับสเปคก็เป็นชิปเซตตัวใหม่นะครับ MediaTek Helio P65 มากับแรม 6GB และความจุ 128GB ครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็มีช่อง Micro SD Card แยกให้1ช่องด้วยทางด้านดีไซน์ก็ต้องบอกว่าเรียบง่ายนะครับแต่จะไปสวยตรงการสะท้อนแสงของเขานี่แหละกับฝาหลังนะครับซึ่งมีการไล่สีนะครับจากม่วงฟ้าแล้วก็ไปขาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยเหมือนสีของยูนิคอร์นเลยนะครับแล้วก็การสะท้อนของแสงนั้นทำให้ฝาหลังนั้นสวยขึ้นไปอีกครับและสีที่เห็นอยู่นั่นก็คือสีที่ชื่อว่า Skyline Blue ครับส่วนด้านหน้านั้นมากับจอ Halo Full View Display ขนาด 6.38 นิ้วเป็น Super AMOLED นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ด้วยซึ่งก็มีติ่งเพียงเล็กน้อยนะครับเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าและด้านล่างเนี่ยก็จะมีขอบดำของจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะมากับที่สแกนนิ้วใต้หน้าจอด้วยเป็นแบบออปติกนะครับก็สามารถสแกนได้แม่นยำและรวดเร็วเลยทีเดียวหรือจะเลือกใช้การสแกนใบหน้าแบบ2มิติก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถปลดล็อกเครื่องได้รวดเร็วสุดๆครับนอกจากที่ใส่ซิมอยู่ซ้ายมือแล้วก็ยังมีปุ่มไว้สำหรับเรียก Google Assistant ต่างหากด้วยมากับลำโพง1ตัวด้านล่างขวานะครับที่เสียบหูฟัง 3.5 มม.แล้วก็พอร์ตเป็น Micro USB อยู่เลยซอฟต์แวร์รันด้วย Android 9 Pie นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย FunTouch OS 9ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง OS ที่ไม่มี App Drawer นะครับการควบคุมก็สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์บัตทอนปกติที่เราใช้กันนะครับหรือจะใช้ Gesture Swipe นะครับในการควบคุมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้เราได้หน้าจอเต็มเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับนั่นคือ Dark Mode นั่นเองนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นการบังคับครับให้พื้นที่ขาวทั้งหมดเนี่ยตีมกลายเป็นสีดำทั้งหมดรวมไปถึงแอปอื่นๆด้วยมันจะเป็น Facebook Instagram นะครับแล้วก็หลายๆแอปที่โดนบังคับให้ใช้พื้นหลังเป็นสีดำทั้งหมดเลยก็จะช่วยเราในการประหยัดพลังงานและอีกอย่างหนึ่งคือดูเท่ด้วยครับความสามารถพื้นฐานก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปโคลนในการใช้โซเชียลมีเดีย2 account นะครับรวมไปถึงแบ่งหน้าจอเป็น2แอปพร้อมกันก็สามารถทำได้Ultra Game Mode นะครับสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยสามารถปรับได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงมีโหมด e-sport ด้วยคือเอา CPU เอา RAM ทุกอย่างมาใช้สำหรับการเล่นเกมอย่างเดียวเลยไม่ใช้กับอย่างอื่นเลยก็สามารถปรับได้ครับ Test Geekbench นะครับ Multi-Core อยู่ที่ 5,900 ครับส่วน AnSuTu ก็ทำคะแนนไปถึง 145,000 เลยทีเดียวทดสอบเล่นกับ PUBG ก็ปรับเฟรมเรทได้สูงสุดแล้วก็ความละเอียดที่ HD นะครับซึ่งก็สามารถเล่นได้ลื่นเลยไม่มีปัญหากระตุกอะไรมากวนใจครับลำโพงด้านล่างขวาแค่ตัวเดียวนะครับเสียงก็ดังครับแต่ก็ไม่ได้ดังแบบดังมากอะไรก็คือดังอยู่ในปริมาณที่โอเคนะครับคุณภาพเสียงก็ปานกลางครับมากันที่กล้องนะครับกล้องหน้าก่อนเลย32ล้านพิกเซล f2.0 ครับรองรับ HDR ด้วยสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ซึ่งสามารถถ่ายได้แบบธรรมดานะครับหรือจะปรับเป็น AI Beauty ที่จะทำให้หน้าเราใสสวยแล้วก็เล็กขึ้นด้วยและใน AI Beauty เองก็สามารถปรับได้ละเอียดเลยนะครับผิวความขาวหน้าเรียวนะครับหน้าเล็กกรามเล็กกรามใหญ่ตาโตจมูกโอ้ยปรับได้หมดไปจนถึงปากเลยซึ่งภาพที่ได้ออกมานี้ก็ต้องบอกว่าความละเอียดสูงเลย32ล้านพิกเซลนะครับให้รายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วพอบวกกับ AI Beauty เข้าไปเนี่ยทำให้หน้าเราเนียนแบบเรียกว่าดูดีดูธรรมชาติกล้าเอาไปลง Facebook หรือว่า Instagram นะครับแต่ถ้าปรับหนักมือจนเกินไปเรียกว่าลองปรับทุกอย่างให้สุดดูก็จะออกมาเป็นเอเลี่ยนแบบนี้และถ้าอยากถ่ายหน้าชัดหลังเบลอต้องเปิดโหมดข้างบนนี้นะครับที่ชื่อว่า Portrait Light Effect นะครับนอกจากจะทำหน้าชัดหลังเบลอแล้วเนี่ยยังปรับแสงได้หลากหลายด้วยนะครับทุกโหมดแสงนั้นนะครับ AI Beauty ก็จะทำงานหมดเลยจะเห็นได้ว่าหน้าใสเลยทีเดียวนะครับแต่พอเลื่อนมาตั้งแต่ Loop Light เป็นต้นไปเนี่ย
ก็จะไม่มี AI Beauty แล้วนะครับ Rainbow Light ก็ไม่มีนะครับ Monochrome ก็ไม่มีครับมีโหมดสนุกๆอย่าง AR Sticker นะครับที่เรียกว่ามีเอาอะไรน่ารักมาแปะไว้บนหน้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟันวิดีโอนั่นเองซึ่งเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นนะครับจากฟิลเตอร์ตัวเดียวกับที่ใช้บน Instagram เลยนะครับก็สามารถเล่นได้ด้วยโอเคตอนนี้ใช้กล้องหน้านะครับที่ความละเอียด Full HD 1080pถือมือเดียวนะฮะเดินเทสว่าโอเคไหมซึ่งเวลาถ่ายกล้องหน้าก็สามารถเปิด AI Beauty ได้ด้วยนะครับแต่ว่าความละเอียดจะลดมาเหลือแค่ HD 720p ครับมาที่กล้องหลังกันบ้างนะครับกับเลนส์หลักเลย16ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์มุมกว้าง8ล้านพิกเซลและเลนส์วัดระยะที่2ล้านพิกเซลครับและทาง Vivo เองก็จัดโปรโมทมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับ Exposure ได้นะครับ ISO Speed Shutter White Balance และ Focus ครับรูปออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับค่อนข้างซึ้งเหมือนกันกับสมาร์ทโฟนราคา 8,999 บาทแต่ให้คุณภาพของกล้องออกมาได้เรียกว่าเยี่ยมเลย HDR ก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างด้วยนะครับที่ให้ภาพอีกมุมมองหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพนั้นก็จะดรอปลงอย่างที่เห็นครับแล้วก็สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับโดยใช้ Portrait Light Effect เหมือนกับกล้องหน้าที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับมีโหมดโบเก้ต่างหากด้วยนะครับที่สามารถเลือกจุดโฟกัสแล้วก็เลือกค่า F ก็คือความเบลอมากเบลอน้อยได้ก่อนถ่ายแล้วก็สามารถปรับหลังถ่ายได้ด้วยครับวิดีโอกล้องหลังก็สามารถบันทึกได้ที่ 1080p 30fps สูงสุดครับอีก1จุดเด่นกับแบตเตอรี่ขนาดถึง 4,500 มิลลิแอมป์นะครับใช้ไปครับใน1วันนี้ไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยหรือว่าถ้าใช้เยอะจริงๆก็มี Dual Engine Fast Charge ครับในการชาร์จไวซึ่งชาร์จจากแบตเตอรี่0นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงได้แบตกลับมาที่ 36% ครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแบตเตอรี่ใหญ่ถึง 4,500 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวกระบอกคุณผู้ชมนะครับสำหรับ Vivo S1 ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาดีมากๆเลย 8,999 บาทนะครับแต่ว่าได้อะไรมาค่อนข้างเยอะเลยอันดับแรกเลยก็คือได้ชิปตัวใหม่ที่ค่อนข้างแรงเล่นเกมต่างๆได้ลื่นสบายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมากับแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากจริงๆนะครับกล้องหลังนี้ให้มาถึง3ตัวมีมุมกว้างด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีที่สแกนนิ้วใต้จออีกด้วยแล้วจอเนี่ยก็เป็นซุปเปอร์อะมอลเลดอีกด้วยในราคา 8,999 บาทครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าเลยทีเดียวกับ VivoS1 นะครับลายใหม่จาก Vivo ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า Vivo S1 ตัวนี้นะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะหรือใครที่จะไปซื้อหรือซื้อมาแล้วแล้วอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์การใช้ก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เลยทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคราวหน้ากับผมคิวเต็มมีกับการรีวิวสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตตัวต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ